ี้นะคะที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติค่ะมีการประชุมแล้วก็พิจารณา2วาระร้อนเลยคุณสุชาดาค่ะวาระแรกในช่วงเช้านะคะมีวาระการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั่นคือนายสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะจากกรณีคืนพาสปอร์ตให้กับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็มีมติถอดถอนท่วมท้นค่ะสั่งให้ถอดถอนนายสุรพงษ์นะคะทำให้ถูกตัดสิทธิ์การเมืองเป็นเวลา5ปีทันทีค่ะผลการลงคะแนนของที่ประชุมสนชในวันนี้นะคะท้ายที่สุดแล้วก็มีมติให้ถอดถอนนายสุรพงษ์ด้วยคะแนน231เสียงต่อ4เสียงและงดออกเสียง3เสียงค่ะส่งผลให้นายสุรพงษ์ถูกห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา5ปีค่ะการถอดถอนนายสุรพงษ์ครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นคดีถอดถอนสุดท้ายที่สนชดำเนินกระบวนการถอดถอนตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี2557ค่ะเนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญใหม่ไม่ได้กำหนดให้รัฐสภานะคะมีอำนาจหน้าที่ในการถอดถอนอีกต่อไปค่ะ